ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนราชวงศ์ไทยได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการใหม่ของสมเด็จพระราชินีสุทธิดาซึ่งเพิ่งจะทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 46,000 พรรษาเมื่อวันที่3มิถุนายนในวัย50ปีราชินีแห่งดินแดนแห่งวัดทองดูอ่อนยาวและสวยงามมากไม่เปลี่ยนแปลงมากนักล่วงเวลาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีในปี2562นับตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรสกับรัชกาลที่10พระองค์ทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆมากมายและยังคงรักษาความรู้สึกด้านแฟชั่นที่หรูหราและหรูหราอยู่เสมอในทุกรูปลักษณ์ไม่ว่าจะเลือกชุดไทยแบบดั้งเดิมหรือชุดสมัยใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาก็เปล่งประกายด้วยสไตล์ของตัวเองสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาซึ่งมีพระนามเดิมว่าสุทธิดาติดใจประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2521เคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยและเข้ารับราชการทหารในปีพุทธศักราช2553เมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะรัชกาลที่10เสด็จสวรรคตโดยไม่คาดคิดได้ประกาศอภิเษกสมรสกับพลเอกสุทธิดาและอุปสมบทเป็นสมเด็จพระราชินีเพียงไม่กี่วันก่อนพิธีราชาภิเษกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงเสด็จร่วมกับกษัตริย์ในงานพระราชพิธีและการทูตหลายครั้ง